โอเคทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะทุกคนนะอยู่ช่อง Lion Game สำหรับคลิปในวันนี้นะครับทุกคนนะเราจะมารีวิวตัวใหม่นะครับจากตัวของ Banana Cat TV นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวฟาร์มเงินนะฮะตัวที่4ของเกมTV Defense นะใช่ป่ะตัวที่4ป่ะผมจะนับเลยนั่นเองนะครับเอ้ยแล้วนะครับอันนี้ L1 Banana 2 L1 Banana 2อ่างเปา3 Little 4แล้วก็ตามด้วย Dance TV Go 5ครับโอเคเป็นตัวที่5ของเกมนั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเทียบกับพวกอ่างเปาเนี่ยดูนะขอเทียบกับ L ก่อนเฮ้ยว้าวทุกคนครับเป็นไปได้ยังไงตัวนี้แม่งฟาร์มเงินดีสุดในเกมนะตอนนี้นะดูครับดูจากอ่างเปาเนี่ยอันนี้ใส่บัฟเพื่อเพิ่มเงินเลยนะฟาร์มเงินโคตรโกงโอเคงั้นผมจะลองเอาไปใช้นะครับว่ามันจะสามารถฟาร์มเงินได้ไวอากาศไหนนะครับแล้วมันวางอะไรแบบยังไงแพงไหมอะไรนี้นั่นเองให้พูดนะไปครับงั้นเราไปลองรีวิวเลยดีกว่านะครับซึ่งตัวเนี่ยตัวกล่องใหม่ไอตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในกล่องใหม่นั่นเองสำหรับกล่องใหม่ก็ใช้เกลียดน็อกคอยนะครับในการสุ่มก็ไปลงด่านอะไรก็ได้ที่เป็นด่านเลเวลนั่นเองนะครับผมไม่รับเอเลสนะโอเคไปครับเราไปลองเลยดีกว่านะครับนี่ครับไปที่ด่านอีซี่เลยครับนี่ครับไปครับลองกันดีกว่า let's go ทุกคนกำลังประสบปัญหานี่อยู่หรือเปล่าครับที่การซื้อของในเกมเนี่ยแล้วโดนบิดเงี้ยกลับบ้านนะครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้ต้องเว็บนี้เลยบับเบิ้ลช็อปไม่ว่าจะเป็นบริการขายผลบล็อกฟุตถาวรราคาถูกและขายตัวในทอยเลตโต้ดิเฟนที่ราคาโคตรถูกเลยโอ้โหสไปเดอร์ทีวี750เชฟ499เองเนี่ยโอ้โหราคาถูกขนาดนี้และขายเจมในทอยเลตโต้ดิเฟนที่ราคาอย่างถูกโอ้ย 2,400 เจม300บาทโคตรถูกถ้ามันจะถูกขนาดนี้ไปอุดหนุนก็ได้แล้วที่ร้านบับเบิ้ลช็อปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับพอเราเข้าด่านไปแล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวออโต้สคริปต์เลยนะไปที่เอลเลสนะเอลเลสนะแล้วก็นี่ครับวางบานาแคปปุ๊บนี่ครับวางขึ้นมาก็จะได้เงิน110บาทนะครับเฉลิมต้นมานั่นเองนะครับผมนะนี่ครับโอ้ถือว่าได้เงินเยอะกว่าอ่างเปาเยอะเลยนะมันน่าจะเป็นตัวเงินใหม่ที่มาติดเบต้าในทีวีดีเฟนแล้วแหละนะครับก็ลาก่อนนะพี่อ่างเปาเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ใครที่ยังอ่างเปาอยู่แล้วไม่มีตัวนี้ก็ไปหามาได้นะครับตัวนี้ก็โกงกว่าอ่างเปาถ้ามีก็คือถือว่าคุ้มค่านะโอเคผมจะวางตัวเงินโอเควางไปก่อนเอาลองเทสให้ดูนะครับว่ามันฟาร์มเงินได้จริงเปล่านี่ดีนะฟาร์มเงินได้ดีเลยทีเดียวอันนี้แต่มันวางแพงกว่าอ่างเปาวะใช่ปะวางแพงกว่าอ่างเปาอ่างเปาวางเท่าไหร่นะร้อยเดียวปะเฮ้ยหรือ200น่าจะร้อยเดียวนะครับแต่ตัวนี้วาง200แต่ได้เงินเยอะนั่นก็ไม่เป็นหรอกนะครับนี่ครับวางไปเลยผมจะลองวางสักสิบวางสักสิบสี่ตัวแล้วก็จะรอวางไว้สูงนะครับว่าเราจะอัพไว้สูงตันได้ไวขนาดไหนนี่นะครับปึ๊บโอ้วางกันเป็นขบวนการเลนเจอร์นี่ครับ14ตัวแล้วนะครับผมจะลองดูนะครับว่านี่ผมมีอยู่10บาทนะผมจะลองดูนะครับ14ตัวถ้าผมสคิปเวฟปึ๊บมันจะได้เท่าไหร่อันนี้คือการสคิปเวฟนะครับยังไม่นับเงินจากการฆ่าบอลนะนี่ผมยังไม่ได้วางเลยนะยังไม่ได้วางตัวแบบเขาเรียกว่าพวกตัวดาเมจเลยนะนี่รอสคิปเวฟครับเอ้ยถือว่านี่ดูด้วยนะอันนี้เพิ่มเป็น130นะ130นะปุ่มครับกลายเป็น1,670เยอะมากนะครับสำหรับตัวนี้ยังไม่ได้อัพนะครับ1หมดแล้ว14ตัวเนี้ยโอเคไปครับเดี๋ยวลองวางไว้สูตรกันดีกว่านะครับเอาวางไว้สูตรนะครับก็นี่ครับมาดูกันตัวเงินกันเลยครับสำหรับบานาน่าแคทนะครับเลเวลแรกนะครับก็จะได้เงิน110บาทนั่นเองนะแบบยังไม่ได้ใส่สกิลนะนะครับอัพขั้นที่2ครับปุ๊บพออัพขั้น2นะครับก็จะกล้วยใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะได้เงิน300บาทนั่นเองนะครับนะแล้วก็อัปเกรดขั้นต่อไปเป็น 1,000 นะครับปึ๊บนี่ครับอันนี้คือตันแล้วนะนี่อันนี้คือใหญ่สุดแล้วนะครับนี่ครับจะสูงนี่ดูเทียบขนาดเลยนะครับนี่ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะนี่นะอันนี้620นะอันนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะครับนี่ไว้สุกแป๊บๆไปมาเงินตันแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวตัวบานาน่าแคทใหม่ก็เป็นตัวฟาร์มเงินที่ทุกคนต้องไขว่หาจริงๆสำหรับคลิปนี้ทุกคนนะก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีการสุ่มได้ทีวีหมานะครับทุกคนนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย